สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Happy Life by Rainbow อีกแล้วนะคะวันนี้ลุงได้อะไรมากินมาดูกันวันนี้โอ้ยลุงได้ผึ้งมาได้รังผึ้งป่าค่ะอันนี้เป็นผึ้งป่าของแท้เป็นผึ้งเดือน5มันจะหวานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันโอ้ยพี่น้องตัวอ่อนมันจะรสชาติเหมือนน้ำนมเลยอ่ะอร่อยมากเอ้ยติดฟันมาเลยมาทานกันค่ะนุ่มนุ่มข้างนี้มันอ่อนรังนี้มันอ่อนมากอ่ะนุ่มเวอร์ห้างนี่ห้างน้อยๆลุงซื้อมาจากตลาดห้างนี่ลุงซื้อมา60 บาทจ้ะมันหลายๆเขาจะเอามาแพงเขาจะเอาไปตีมาแต่ปลาปลาคือหวานเนี่ยลุงสิลองกินน้ำมันหวานมั้งหวานจนตาน้ำหวานขึ้นตาเลยอ่ะมันมีหนามอ่ะพึ่งมาไต่หูเฉยดีแล้วว่าตอดข่อยเป็นการกินที่เสี่ยงมากเลยนะคะเป็นการกินที่เสี่ยงต่อผึ้งต่อยมากดูผึ้งเอาอันนี้มาจิ้มกับหัวน้ำผึ้งหัวน้ำหวานน่ะสุดยอดเลยอร่อยอ่ะโว้ยที่จับมันสั้นไปไหมหวานคักหวานเนี่ยโอ้ลุงสิเห็ดมันใส่ถ้วยเดี๋ยวจะเอาหัวน้ำหวานมันโดดใส่ถ้วยเอาไปทำยาได้นะคะดูโอ้ oh my god hello everyone today I'm gonna eat honey honey we take from the forestFrom the jungle. หวานแห้งอันเนี้ยมันก็อ่อน หวานขึ้นตาเลยพี่น้องทุกคนมาดูแต่ลุงจะเอาน้ำมันออกโอ้โหไปทำยาได้แบบเอาไปดองยาเอาไปทำสมุนไพรดองสมุนไพรสุดยอดโอ้ my god แซ่บมากินต่อเลยพี่น้องน้ำแตกน้ำผึ้งแตกแล้วจ้าน้ำผึ้งแตกบอกว่าจบความกินน้ำก็น้ำหวานมันหวานแหดคอแห้งหวานคักจนแหดคอพี่น้องเอ้ยมากินต่อเลยค่ะมีความเสียงเป็นเบาหวานมากเลยอ่ะหวานจนแบบเบาหวานขึ้นแน่
แต่เวลากินห้ามกินตัวแม่มันนะคะเพราะว่ามันยังมีเหล็กในอยู่อันตรายเดี๋ยวมันต่อยปากเอาหวานแต่อันเนี้ยมันกินไม่ได้มันแข็งเรายังมีอีกอยากกินตรงนี้มันโอ้โหดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้สุดยอดพูดเลยจ้าจิ้มน้ำผึ้งโอ้แบบที่นี่เยิ้มเยิ้มโอ้ my god หวานมันมีความเหมือนหวานมีความเหมือนหวานของน้ำข้างนอกหัวน้ำข้างนอกเราลุงมากินอีตรงเนี่ยอีตรงไอ้ลูกมันนุ่มๆเหมือนกินน้ำนมสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดผู้ใดเป็นเบาหวานบ่แนะนำให้ลอกเลียนแบบเลยจ้ะเป็นเบาหวานเดี๋ยวมันสิเบาหวานขึ้นอู้ยเดี๋ยวลุงสิบิดอันนี้ออกมาเป็นหั่งหัวหน้ามันลุงสิถ่าเอาไปเฮ็ดยาจ้ะไปให้อีแม่แล้วแซยาสมุนไพรเล่าลุงก็สิกินตั้งแต่โตมันโอ้ลุงสิจิ้มกับหัวหน้าหวานอร่อยมาก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 แต่ว่าบางคนเวลาเพิ่นกินน่ะเพิ่นจะเอาไปเผาไปเผาไฟก่อนแต่ว่าลุงบ่มักลุงมักกินสดๆผู้ใดมักเผาไฟก็เอาไปเผาผู้ใดมักคลิปลุงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนำด้วยจ้ะเพื่อสิบ่พลาดเวลาลุงลงคลิปใหม่ๆนะมันหวานอะหวานมากอะหวานแล้วก็แบบหอมมากหอมแบบหอมยั่วๆคือแบบแสบด้วยหรือถ้าผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นก็มักเอาไปหมกนะจ๊ะแต่ว่าลุงก็บ่มักลุงชอบกินแบบเนี้ยไม่ต้องเอาไปหมกหรอกเอาไปจี่ไฟมันก็จะหอมอีกแบบนึงแต่ถ้าเอาไปจี่ไฟแล้วเนี่ยมันจี่แข็งอีตรงเนี้ยมันจะแข็งแล้วมันจะไม่นั่นลุงไม่หมักลุงหมักแบบนี้แซ่บแซ่บตัวอ่อนมันสิบ่ค่อยกัดหรอกจ้ะตัวนี้หน่อยเนี่ยครับตัวนี้ก็จะกินแต่ตรงนี้มันแข็งแล้วว่าไม่กินกินจิ้มกับน้ำหวานก็ได้บ่จิ้มก็ได้เด้อใครไม่มักก็ไม่ต้องจิ้มใครมักก็จิ้มแต่ว่าลุงมักลุงมักหวานๆลุงก็จิ้มแซ่บหลายลมดีดีอยู่ห้องหน้าดอกไม้นั่งกระหลุดอยากสวยก็เอาดอกไม้มาปักหูเอาออกไปเลยมันเฮียอ๋อจะกินคำสุดท้ายแล้วค่ะอุ้ยดอกไม้
หวานมากเลยอันนี้ลุงจะเก็บไว้กินทีหลังอันนี้พอแล้วกินแค่นี้ก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากด Subscribe นะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามว่าคราวหน้าลุงจะมีอะไรมาให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย